็นอีกคดีอุกอาจนะคะที่คนร้ายก่อเหตุใช้ปืนยิงรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพนจังหวัดพัทลุงเสียชีวิตคาบ้านพักต่อหน้าภรรยาของเขาเองการสืบสวนตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุอาจเกิดมาจากความเป็นคนตรงของผู้ตายที่เกิดผิดใจกับใครหลายคนมาแล้วแต่ร่องรอยกระสุนเพียงนัดเดียวและหลักฐานที่ได้ก็เป็นแนวทางให้ตำรวจแกะรอยหาตัวคนร้ายติดตามได้ในนัดสังหารพูดไม่ค่อยคิดพูดจาผงผางมากระเดียดได้เพราะว่าอย่างเร่งด้วยว่าคนที่ยิงเด่นนั้นเว้นมันจะยิงเลยที่เราเลยบัวเราเลยโดนใครฆ่าดูการ์ดผู้นำแบบนี้ตำรวจภูธรศรีบรรพตรับแจ้งพบศพถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักพื้นที่ตำบลตะแผ่นจังหวัดพัทลุงที่เกิดเหตุพบศพชายนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณท้ายรถกระบะเขาถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ใบหน้า1นัดเมื่อวันที่17พฤษภาคม9ช่วงเวลาประมาณทุ่มเสร็จๆนะครับก็ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสื่อสารของสภ.ศรีบรรพตว่ามีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับก็ทางฝ่ายผู้รับแจ้งก็ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก็ร้อยเวรได้ออกไปที่เกิดเหตุนะครับก็ร่วมกันตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ได้นำศพผู้ตายชันสูตรบาดแผลที่โรงพยาบาลศรีบรรพตผู้ตายคือนายรักชาติหนูอินเขาเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพนเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และเขาถูกยิงที่บ้านหลังนี้ต่อหน้าภรรยาคู่ชีวิตนายรักชาติและภรรยาเดินทางกลับจากร่วมฟังสวดอภิธรรมศพในพื้นที่ใกล้เคียงทันทีที่เขาลงจากรถยังไม่ถึงจะถึงท้ายกระบะเสียงปืนก็ดังขึ้นทันที1นัดและมันเป็นนัดที่ทำให้เขาสิ้นใจในทันทีเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นห้องแถวติดกันประมาณ5ห้องนะครับซึ่งผู้ตายก็ได้มาจอดรถที่หน้าบ้านครับก็ขณะที่ลงจากรถจะเข้าบ้านโดยมาคู่กับภรรยานะครับผู้ตายจอดรถแล้วก็ได้เดินลงจากรถเดินอ้อมไปท่านด้านหลังซึ่งอยู่ติดกับถนนนะครับเป็นที่มืดก็ได้มีคนร้ายซึ่งเข้าใจว่าน่าจะแอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายไปหนึ่งนัดจากการสอบสวนพยานได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้ตายคือนายรักชาติหนูอินซึ่งเป็นรองนายกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุร่องรอยหัวกระสุนปืนที่หลงเหลือบนกระจกหน้าต่างและกำแพงบ้านบอกชัดว่าปืนที่คนร้ายใช้เป็นลูกซองเบอร์12ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบวิถีคาดว่ามาจากสวนกล้วยฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ตายซึ่งห่างไปไม่เกิน10เมตรและมันเป็นระยะหวังผลเอาชีวิตจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและบาดแผลของที่ศพของผู้ตายนะครับก็พบว่ากระสุนปืนเป็นกระสุนปืนลูกซองนะครับเป็นกระสุนปืนลูกซองถูกที่บริเวณใบหน้าของผู้ตายจำนวน1เม็ดนะครับส่วนกระสุนซึ่งลูกซองนี้จะประกอบไปด้วยหลายเม็ดนะครับก็เป็นกระสุนลูกเขาเรียกว่ากระสุนลูกปลายนะครับนอกนั้นก็ไปติดอยู่กระจกและข้อศอกปูนฝากำแพงบ้านเป็นเจาะอยู่เป็นกลุ่มนะครับซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นกระสุนปืนลูกซองครับถ้าจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุเชื่อว่าคนร้ายน่าจะซุ่มอยู่บริเวณข้างถนนทางทิศใต้ที่เกิดเหตุซึ่งจะมีต้นกล้วยซึ่งปลูกไว้เป็นบริเวณป่าสวนกล้วยนะครับปลูกไว้จำนวนหลายต้นและก็มีต้นมะม่วงอะไรซึ่งเป็นสถานที่พอจะกำบังได้ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงหัวค่ำแต่ชาวบ้านกลับไม่เอะใจกับเสียงปืนนัดเดียวที่ดังขึ้นทุกอย่างราวกับเป็นเรื่องปกติอยู่บ้านที่บ้านกันลังนู้นอันนั้นดูกันทั้งบ้านได้ยินตอนสักประมาณกี่โมงตีเจ็ดที่ไหนพี่ยันไหลนั่งเลยตอนเดือดค่ะได้ยินยังไงครับพุ่งเดียวได้ยินเดียวพื้นพุ่งเดียวออกมาดูไหมไม่เราตามแฟนวันนี้ตามแฟนว่าพี่ก้อนนั่นแหละเที่ยงเที่ยงไรได้พี่ก้อนเที่ยงพื้นซึ่งดังตีนี้ก็เด่นเรียกยิงกู้เมียปกติเคยยิงกู้เลยก็ยิงกู้กันนุ๊กๆกันไปนั่นประจำไม่ประจำแต่กระโบยกันนั่นนี่นะค่ะคือคิดว่าเป็นนาราเลยแต่ถ้ามันเป็นการยิงรัวๆอย่างนี้เราจะคิดคิดว่ายิงกุ้นแต่ยิงรัวคิดว่ายิงกุ้นนัดเดียวคือยิงกู้แล้วออกมาดูตอนไหนคะมาดูตอนเดี๋ยวรถติ้มมาเลย
บอกฉันเลยนะฉันไม่ได้รู้จะได้เลยบอกฉันเข้าใจว่ายิงกู้มันไม่ตายยิงกู้คือยิงขึ้นวัดมันไม่ต้องกลนั้นอย่างนี้จะคิดกว่านั้นที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าเขาเป็นใครทำให้ยากต่อการแกะรอยหาตัวฆาตกรแต่หลักฐานบางอย่างที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นของคนร้ายก็นำไปสู่การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุนั้นมองได้ว่าเป็นจุดบริเวณใกล้ๆจุดยิงนะครับซึ่งเชื่อว่าคนร้ายอาจจะมานั่งรออยู่รอผู้ตายกลับจากธุระนอกบ้านนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนที่สูบบุหรี่นะครับถ้าไม่สูบบุหรี่ก็ต้องอะไรมารับประทานหรือเคี้ยวเพื่อดับกระหายการสูบอยากสูบบุหรี่ตรงนั้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าจากตรวจพิสูจน์ดูตรงนั้นแล้วสิ่งของที่พบในที่เกิดเหตุเป็นสิ่งของใหม่นะครับซึ่งเพิ่งจะพบใหม่ๆและก็มีรอยเท้าเชื่อว่าเป็นของคนร้ายมานั่งรอก่อนเกิดเหตุครับภายในสวนกล้วยที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นจุดซุ่มยิงจากสภาพพื้นที่ยิ่งทำให้มั่นใจว่าคนร้ายรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายและชำนาญพื้นที่เป็นอย่างดีคนร้ายไม่ใช้ยานพาหนะในการก่อเหตุโดยรอบจุดที่ใช้ซุ่มยิงเป็นทางลาดชันสูงประมาณ10เมตรตำรวจมั่นใจว่ามือยิงน่าจะเป็นคนในพื้นที่ดูจากสถานที่เกิดเหตุแล้วคิดว่าคนร้ายน่าจะพื้นที่ใกล้เคียงหรือบริเวณนั้นนะครับเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นป่าแล้วก็เป็นเวลากลางคืนจากการสอบสวนปากคำไม่มีใครได้ยินเสียงรถและก็ไม่มีใครเห็นรถคนร้ายซึ่งถ้าคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ชำนาญพื้นที่ไม่สามารถที่จะเดินออกไปสู่หรือหลบหนีการติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหลบหนีสายตาเพื่อนบ้านบริเวณใกล้ๆที่เกิดเหตุได้ครับพฤติการของผู้ตายตำรวจตั้งประเด็นสังหาร3ประเด็นชู้สาวความขัดแย้งในเรื่องการเมืองท้องถิ่นและความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวการสอบสวนเชิงลึกตำรวจตัดประเด็นชู้สาวและการเมืองท้องถิ่นออกทันทีเหตุจากพยานระบุชัดว่าผู้ตายไม่มีความขัดแย้งเรื่องการเมืองหรือมีปัญหาชู้สาวแน่นอนไม่การเมืองไม่มีทำไมอ่ะไม่มีความขัดแย้งตรงนี้นั่นผู้เก่งจบก็จบไปตรงนั้นข้ามที่เก่งทางการเมืองจบก็จบเลือกตั้งเสร็จก็จบแต่เรื่องชู้สาวอ่ะชู้สาวก็ไม่มีแต่การที่ผู้ตายเป็นคนผงผางพูดจาตรงไปตรงมาบ่อยครั้งมักเกิดปัญหาผิดใจกับคู่สนทนาจึงทำให้ปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวถูกให้น้ำหนักมากที่สุดพอดีแต่ว่านั่นที่พูดเรื่องนี้ใจฟันพูดจาคือไม่พูดไม่ค่อยคิดพูดจาผงผางเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วการพูดของเขาที่บอกว่าพูดจาผงผางนี่มันถึงขั้นไปกระทบจิตใจคนอื่นได้เลยนะคะมันมีปัญหาบ้างตามหมู่บ้านบ้านป่าจากพูดตรงๆคือถ้าไม่พอใจแล้วก็พูดตรงๆก็ไม่เก็บก็พูดออกไปเลยในบ้านแล้วอย่างนี้ชาวบ้านล่ะคะคือพอเขาเป็นคนพูดตรงๆขวานหาซากชาวบ้านชอบหรือไม่ชอบจบเที่ยวกับเที่ยวกับเพื่อนบ้านคือช่วยอย่างเดียวหรือช่วยอย่างเดียวมีงานการเดินไม่เคยคาดคนในหมู่บ้านเดินช่วยหมดถ้าพูดถึงว่าแต่เรื่องส่วนตัวป้าไม่รู้ว่าเขาคาดกับเคยที่ว่าลูกบ้านนี้ย้อยเลยลูกบ้านนี่รักใครรักป้าก็จะได้ว่าอย่างเร่งเลยว่าคนจะยิงเด่นนั้นเว้นมันจะยิงมันเฉยนี่เราโบเราเลยโบเราเลยโดนคาดโอกาสผู้นำเท่านี้โดยคนนี้ผู้ตรงๆเลยตั้งใจใกล้ไปแต่ว่าถ้ามีการโอ้ข้าวนะต้องกล่าวว่ามีการโอ้ข้าวก็ปั่นหรือนะป้าดูตรงๆว่าตอนเว้ไม่มีเด่นแล้วโบเราคือการพัฒนาทางหมู่บ้านนั้นลำบากมากเราไม่มีใครจริงๆใช้มันเด่นไม่มีใครมาเต็มตีเด่นได้ข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้ตายมีปากเสียงรุนแรงกับคู่อริจนถึงขั้นขู่ฆ่าและเขาเป็นหนึ่งในสองผู้ต้องสงสัยแต่พยานหลักฐานยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาเป็นมือยิงจริงหรือไม่พยานแวดล้อมพอได้ข้อมูลเป็นประเด็นความเชื่อมโยงกับมูลเหตุหากว่าลายนิ้วมือแฝงหรือดีเอ็นเอที่เราตรวจในที่เกิดเหตุพบตรงกันหรือสอดคล้องกับพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุได้ก็เชื่อได้ว่าศาลน่าจะออกหมายจับได้ครับในพื้นที่ภูธรศรีบรรพตมีคนขออนุญาตใช้ปืนลูกซองยาวอยู่เพียงไม่กี่ราย
ทำให้ตำรวจตีกรอบผู้ต้องสงสัยได้แคบลงลายนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุยังเป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจรอยืนยันตัวบุคคลร่องรอยกระสุนจากปืนลูกซองที่หลงเหลือให้เห็นทิ้งภาพความโหดเหี้ยมของฆาตกรและมันเป็นความทรงจำที่ยังฝังใจคนในครอบครัวที่ต้องเสียคนที่รักจากกระสุนเพียงนัดเดียวเป็นอีกคดีนะคะที่เป้าสงสัยของตำรวจจะใช่มือปืนผู้ก่อเหตุตัวจริงหรือไม่นั้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันได้ในที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการไขปมข่าวในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการไขปมข่าวได้ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 21:10 น.โดยประมาณจนถึง 22:00 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ